สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่าเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่27มีนาคมพันตำรวจเอกโรแลนด์บัตเลอร์เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐแมรี่แลนด์แถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้กู้ร่างผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุสะพานถล่มในเมืองบัลติมอร์รัฐแมรี่แลนด์ทางตะวันออกพบร่างผู้เสียชีวิตในรถกระบะเป็นชายอายุ35ปีและ26ปีตามลำดับบัลเลอร์ระบุว่านักประดาน้ำพบรถกระบะสีแดงจมอยู่ใต้น้ำลึกราว25ฟุตบริเวณช่วงกลางของสะพานที่พังลงมาและพบผู้เสียชีวิตทั้ง2รายช่วงก่อน 10:00 น.ของวันพุธที่27มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนจากการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเป็นปฏิบัติการเก็บกู้แล้วปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงนี้มีขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยยามชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาสันนิษฐานว่าคนงานก่อสร้าง6รายที่สูญหายหลังสะพานถล่มได้เสียชีวิตแล้วเนื่องด้วยอุณหภูมิน้ำเย็นจัดและระยะเวลาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนานแล้วอีกทั้งมีการระงับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยนาน18ชั่วโมงด้วยสะพานฟรานซิสสกอตคีบริดจ์ความยาว 2.6 กิโลเมตรเป็นสะพานส่วนสำคัญของทางหลวงหมายเลข695พังถล่มมาตอนราว 1:30 น.ของวันอังคารที่16มีนาคมหลังจากถูกพุ่งชนด้วยเรือตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ติดธงชาติสิงคโปร์ที่เกิดเหตุไฟฟ้าบนเรือดับทั้งหมดรายงานระบุว่ากลุ่มผู้สูญหายทั้ง6รายเป็นพนักงานซ่อมบำรุงถนนที่กำลังซ่อมแซมหลุมบ่อบนพื้นผิวการจราจรตอนสะพานพังถล่มขณะก่อนหน้านี้มีการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากแม่น้ำปาทับสโกลจำนวน2รายซึ่งอยู่ในอาการสาหัสจากทั้งหมดที่ตกน้ำ8รายแม็กซิมิเลียนอวาเรสหัวหน้าบรรณาธิการสื่อท้องถิ่นตั้งคำถามว่าเหตุใดคนบนสะพานที่ทำงานอันตรายตอนกลางคืนจึงไม่มีสายตรงติดต่อหน่วยฉุกเฉินในเมื่อพวกเขาทำงานในสภาพแวดล้อมที่เห็นได้ชัดว่าอาจเป็นอันตรายและมีเรือลำมหึมาแล่นผ่านใต้ฝ่าเท้าแถลงการจาก Global Refuelองค์กรบริการตรวจคนเข้าเมืองแบบไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในบัลติมอร์ระบุว่าโศกนาฏกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างไม่ยุติธรรมต่อชุมชนผู้อพยพในเมืองเนื่องจากพวกเขามักทำงานในอาชีพที่ท้าทายและอันตรายสะพานสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้แต่ความบอบช้ำที่เกิดกับครอบครัวของบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้ว